โดยประชุมในส่วนเทคนิคนะคะก็เราก็มองว่าการที่ดัชนีเนี่ยหลุดจากฐานเดิมนะคะแนวรับ EMA 75วันลงมาแล้วก็ปิดต่ำกว่า1140นะคะทำให้มีแนวโน้มในทางลงอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทั้งในกราฟรายวันแล้วก็รายสัปดาห์เนี่ยให้สัญญาณขายออกมาพร้อมๆกันนะคะก็ถือว่ามีโอกาสที่จะปรับลงต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ก็คือควรจะเน้นอยู่ข้างขายเป็นหลักนะคะแล้วก็ลงมารอตั้งรับที่แนวรับรอบนี้ก็คือ1,100แล้วก็1,050จุดตามลำดับนะคะเว้นแต่ว่าถ้าหากว่ามีการดีดตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือ1,150จุดได้ก็จึงถือว่าข้อเสียอันนั้นลบล้างไปนะคะตอนนี้ก็ยังเน้นว่าควรจะเป็นลงมาเน้นตั้งรับก่อนนะคะแต่ว่าในลักษณะของการรีบาวระหว่างวันก็ยังสามารถทำให้เก็งกำไรกันได้นะคะโดยที่วันนี้จะมีแนวรับอยู่ที่1,127แล้วก็1,115ส่วนแนวต้านก็คือ1,140แล้วก็1,148นะคะ สต็อกวิวตัวแรกเป็น BECL นะคะก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันศุกร์นะคะหลังจากที่ลงมาทำจุดต่ำสุดเอาไว้ที่เส้น75วันแล้วก็เกิดแรงส่งให้ดีดตัวกลับขึ้นมาได้นะคะก็แนวโน้มน่าจะสามารถรีบาวต่อไปนะคะเพราะว่าเครื่องมือระยะสั้นเพิ่งจะเริ่มให้สัญญาณซื้อนะคะ BECL จะมีแนวรับประมาณ 22-21.60 นะคะต้าน 23-40 แล้วก็คัทลอสที่ 21-40 ค่ะ ถัดมาเป็นตัวมินนะคะตัวนี้ก็ราคาไหลลงมาแรงเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะหยุดได้แล้วนะคะเพราะว่าเครื่องมือทางตัว RSI แล้วก็ Modify เนี่ยเริ่มมีการปรับตัวขึ้นนะคะก็คิดว่าน่าจะได้เวลาของการรีบาวด์สำหรับตัวมินจะมีแนวรับอยู่ที่ 12.60 ต้าน 13.6 ถึง 14แล้วก็ Cut Loss ที่ 12.3 นะคะอีก2ตัวนะคะก็แนะนำขายนะคะก็คือตัวมารีนะคะตัวแรกนี่ก็เห็นว่าน่าจะได้เวลาพักตัวนะคะเพราะว่าหลังจากที่ปรับขึ้นมานานทีเดียวนะคะแล้วก็ตรงช่วงสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ดูเหมือนกับเริ่มติดขัดนะคะคิดว่าน่าจะได้เวลาพักตัวแล้วนะคะก็เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยทยอยกันให้สัญญาณขายขณะที่ MACD เนี่ยก็ปรับตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าแนวต้านรอบนี้นะคะ83-85น่าจะผ่านยากนะคะก็น่าจะขายก่อนแล้วลงมารอรับแถวๆเส้น25วันนะคะที่70บาทนะคะ ถัดมาก็คือตัว TUF นะคะตัวนี้เมื่อวานหลุดแนวรับ EMA 25วันลงมานะคะก็เครื่องมือทุกตัวเนี่ยส่งสัญญาณขายคิดว่ามีโอกาสที่ TUF เนี่ยจะปรับตัวลงมาต่อนะคะแล้วก็จะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่ EMA 75วันก็ประมาณ68นะคะก็คิดว่าน่าจะขายแล้วลงมารอที่แนวรับมากกว่านะคะก็วันนี้ปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ